วัสดีครับผมเบลลิฟเฟอร์และนี่คือเคนชิโร่พัทที่หาแล้วว้าวเย่ Chapter 3 Ill Omen หลังจากที่เราโค่นยักษ์ลงได้นะครับทีนี้กูก็เข้าเมืองได้แล้วปะโถเว้ยทำไมกูต้องมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กด้วยวะไม่อยากจะเชื่อเลยเว้ยชื่อเคนชิโร่สินะเราอะกฎก็คงจะต้องเป็นกฎนั่นแหละมันก็ช่างแม่งแล้วกันมาเดี๋ยวกูจะพาเที่ยวอีเดนมีอะไรอยากถามก่อนไปไหมAbout Eden, about it. กูถามเกี่ยวกับยูเลียก่อนเลยมายูเลียについてรู้จักผู้หญิงนามว่ายูเลียไหมยูเลียเหรอรู้จักแต่ยุงลายวะหญิงสาวคนที่เจ้ากำลังตามหาสินะไม่อยากจะพูดแบบนี้เลยแต่ว่าข้าไม่รู้จริงๆเจ้าแน่ใจเหรอว่านางมาที่นี่จริงๆก็แน่สิวะที่จะบอกก็คือยามรักษาการคุ้มกันเมืองนี้อย่างแน่นหนาใครเข้าใครออกข้ารู้หมดถ้าเกิดยูเลียมาจริงแล้วก็ข้าต้องได้ยินข่าวแล้วสิไม่เห็นจะมีใครรายงานเข้ามาเลยแล้วเจ้าไม่ได้ยินอะไรอย่างนั้นมาบ้างเหรอปีที่แล้วข้าได้ยินว่ามีหมอมีช่างไม้และพ่อค้าเข้ามาเยอะแยะส่วนไอ้เบื้องเจ้าเราจับโยนเข้าคุกแม่งทุกตัวอ๋องั้นเหรอมีอย่างอื่นอีกไหมไม่ถามแล้วได้ไหมวะถามเกี่ยวกับคิซาน่าก็ได้คิซาน่ามีผัวหรือยังไม่ใช่เล่าเรื่องคิซาน่าให้ฟังหน่อยสิจริงๆแล้วเธอเป็นใครกันแน่ข้าอยากเสือกเฮ้ยพูดอะไรหัดระวังปากซะบ้างนะโอ้โหดุซะด้วยคิซาน่าเป็นถึงผู้นำแห่งอีเดนเลยนะเว้ยเธอคือผู้พิทักษ์หัดแสดงความเคารพซะบ้างมึงต้องเรียกเขาว่าองหญิงคิซาน่าสิวะที่เจ้ายังไม่เรียกเลยที่เจ้ายังเรียกแค่คิซาน่าเฉยๆเลยก็โถ่ก็นั่นแหละไอ้เหี้ยแปลกเถียงไม่ออกเราเคยรู้จักกันมาก่อนข้ารู้จักนางและลอร์ดนาไดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งที่นี่ใครคือนาไดพ่อของคิซาน่าหลังจากเหตุนิวเคลียร์ท่านคือผู้ค้นพบสเฟียซิตี้เป็นผู้ก่อตั้งอีเดนมันเริ่มมาจากคนๆนี้เองสินะเขาคือชายผู้แข็งแกร่งฉลาดมีเมตตาต่อทุกคนเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่เมื่อ3ปีก่อนท่านก็ตายอยู่ดีๆก็ตายคิซาน่าก็เลยต้องขึ้นมาดูแลแทนตั้งแต่นั้นตอนนี้เธอก็เลยเป็นผู้นำแห่งอีเดนอ๋อเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองลอร์ดนาไดอิสร้างกำแพงจัดตั้งเวรยามให้ทุกอย่างที่เราต้องการเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายหลุดเข้ามาได้สิ่งชั่วร้ายเหรอใช่เหมือนกับพวกคนคุกที่เจ้าสู้ในศึกดวลเดือดยังไงล่ะพวกมันคือไวไลท์จากโลกภายนอก2ปีก่อนมีคนกลุ่มหนึ่งใช้ชื่อว่ากองทัพเดนตายเข้ามาปล้นเราเราจัดการกับมันเราไม่สนใจมันก็แค่ผูกโจรกระจอกเท่านั้นเองไอ้ขี้คุยเอ้ยถามเกี่ยวกับมึงอะจักรแล้ทำไมโดนเรียกว่าจักรแล้วะเหม็นหึงงั้นเหรองั้นเจ้าก็เป็นหัวหน้าฝ่ายรักษาการของที่นี่สินะใช่แล้วข้าคนนี้นี่แหละคนแถวนี้รู้จักข้าในนามกับปั้นจักรแล้ผู้นำแห่งรอปภ แล้วเจ้ามาที่เมืองนี้ด้วยเหตุอันใดพักพวกของข้าต้องการน้ำและอาหารมันก็ง่ายๆแค่นั้นแหละเจตนามันก็เหมือนคนอื่นเจ้ามีครอบครัวอยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอไม่ใช่อีกต่อไปแล้วแม่กับพ่อข้าตายไปนานแล้วเหลือข้าอยู่ตัวคนเดียวโอเคเข้าใจได้ข้าสมัครเข้ามาเป็นฝ่ายรักษาการเมื่อ3ปีที่แล้วข้าคอยดูแลรักษาความสงบสุขออกกำลังกายอย่างบ้าคลั่งจนได้ไต่เต้าขึ้นมาเป็นถึงหัวหน้าแห่งรอปภและมันจะภูมิใจมากแบบนี้ก็แสดงว่าก่อนหน้านี้สามารถเข้าออกเมืองนี้ได้อย่างง่ายดายคัสเทวะเจ้าบอกว่าเจ้าพาครอบครัวของเจ้าเข้ามาอยู่ที่นี่ถูกต้องเมื่อก่อนน่ะรั้วยังไม่มีเลยไม่มียามด้วยมันก็เป็นแค่เมืองเล็กๆแต่ท่านลอร์ดนาไดได้ทำการเขียนกฎหมายและจัดตั้งกองกำลังขึ้นมาแล้วก็ตามด้วยประตูรั้วและกำแพงแน่นหนานั่นคือจุดเริ่มต้นของอีเดน
それからは外部の人間を受け付けなくなる。เมืองนี้ก็ห้ามคนนอกเข้าอย่างนั้นเหรอ知ってるとは思うが。เจ้าคงได้ยินมาแบบนั้น。ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าออกที่นี่ได้。外部の人間が。เพียงแต่ต้องผ่านการอนุญาตจากคิซาน่า。だがあまりにもエデンの物資を求めて。มีพลเมืองมากเกินไป。มันจึงเป็นการง่ายถ้าหากจำกัดการเข้าถึงเสบียงจะได้ไม่หมดมีอย่างอื่นอีกไหมก็มีอย่างเดียวแล้วล่ะกูต้องคุยให้แม่งบังคับคุยกดออกไม่ได้เล่าเรื่องอีเดนให้กูฟังหน่อยได้เจ้าคงจะสงสัยสินะว่าทำไมถึงชื่อนี้ก็เพราะว่าข้าก็ไม่รู้หรอกที่แรกหลังจากนั้นไม่นานใครๆก็เรียกที่นี่ว่าอีเดนเหมือนสวนเลยนะอีเดนคนมาที่นี่เพื่อตามหาสวรรค์อย่างนั้นเหรอข้าก็ไม่รู้เรื่องสวรรค์เท่าไหร่หรอกแต่เรามีเสบียงเพียบต้องขอบคุณเมืองสเฟียซิตี้เลยที่อยู่ใกล้ๆสเฟียซิตี้เหรอตามหาสวรรค์เพื่อหาเสบียงจากเมืองสเฟียเห็นนั่นไหมนั่นแหละสเฟียซิตี้ละอยู่ใกล้ๆนี่เองเว้ยไอ้ตึกที่ลักษณะคล้ายๆโดมเลยนะใครมันช่างไปสร้างใช่ก่อนหน้านี้มันเคยเป็นโรงงานตั้งแต่ก่อนเกิดสงครามข้าก็ไม่รู้รายละเอียดหรอกแต่ที่นี่มันยังใช้งานได้มันเต็มไปด้วยท่อน้ำและก็ยังมีเครื่องกำเนิดพลังไฟฟ้าโอ้โหครบเครื่องเลยทีเดียวนั่นก็อารมณ์ประมาณโรงไฟฟ้าจากโลกยุคเก่าข้าก็เดาไว้อย่างนั้นแหละแต่มีกฎหมายห้ามไม่ให้ขุดค้นข้อมูลเบื้องลึกในสเฟียซิตี้ว่ามันทำงานได้ยังไงและแน่นอนห้ามเข้าหากไม่ได้รับอนุญาตนั่นก็ดูเหมือนว่าที่นี่จะถูกคุมเข้มแบบจัดเต็มเอานะแค่มันใช้งานได้ก็พอละตราบใดที่มันยังช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตให้เราเราจะดูแลและปกป้องมันเป็นอย่างดีโอ้ยโชคยังดีนะเนี่ยพอแบบนี้นี่เองเมืองนี้ถึงได้ผาสุกเหลือเกินเจ้ามีทุกอย่างจากสถานที่แห่งนี้ใช่และคิซาน่าเป็นคนดูแลทั้งหมดคิซาน่าคนเดียวเลยทุกอย่างขึ้นตรงอยู่กับผู้หญิงคนเดียวเอาละไปกันได้ละมัวไปยืนคุยกันอยู่ได้เอ้าเฮียก็กูจะกดออกมึงไม่ให้กดอะไรของมึงเนี่ยไปที่โบสถ์โอเคงั้นกูก็ต้องไปที่โบสถ์นั่นแหละขอบใจมากไอ้จักกะและ Thank you ที่แนะนำมันจะมีจิโกมาหาเรื่องเรากลางทางแบบยากุซ่าว่ากูก็ต้องมีแน่ๆเลยต้องมีคนอยากตัวแตกอ่ะแล้วตรงนี้ก็มีจุดเซฟอันนี้ขึ้นไม่ได้อ้าวแล้วกูจะขึ้นโบสถ์ยังไงวะอย่างนี้ได้ไหมแคทีเดลสแควร์ฟอนต์อ้าวไม่ได้อีกเดี๋ยวดูแผนที่ปลากรอบมันต้องอ้อมเหรอวะอ้าวเฮียแล้วจะเข้าโบสถ์ยังไงแม่งก็เข้าได้ทางเดียวหรือต้องคุยกับ NPC อ้อนี่ไงทางนี้กูทำเฮียเลยเนี่ยไอ้จักรแลมก็จะเดินนำอยู่กูเสือกวิ่งนำมันขอบใจมากจักรแล้ตกลงใครนำใครวะกูนำมึงแล้วกันอะมาเตอะไรมึงจะหมาเตะอกหมาเตะเฮียอะไรกูจะเตะมึงนี่แหละมาเตอะเฮ้ยมาหาเตียอ๋อมันถามว่าหาเตียเหรอกูไม่ได้มาหาเตียกูมาหาเมียสุดท้ายมึงก็ต้องเป็นเพื่อนกูเอาละถึงละนี่มันอะไรเนี่ยหน้าตาเหมือนโบสถ์เลยキサナが執務を取る場所。สถานที่ของคิซาน่าこの町の中心となる建物。このところにこれはボード。カテドラル。และก็เป็นศูนย์กลางของอีเดน。キサナはあの場所で。นี่คือที่ที่คิซาน่า解決したり。จัดการรับเรื่องขอร้องจากชาวเมือง。統治者として。พิพากษาคดี。執務をこなしている。และก็ดูแลเรื่องการเมืองการปกครอง。みんなキサナに。เห็นไอ้พวกที่เข้าแถวอยู่นี่ไหม。มาต่อแถวรอคิซาน่า。毎日キサナ。มากันทุกวัน。วันละเป็นร้อยๆ。全員の話を。เพื่อมาขอคำปรึกษา。アドバイスをして。แล้วเธอก็ต้องนั่งฟังทั้งหมด。まあそのชาวเมืองคงจะไม่เรียกเธอว่าผู้พิทักษ์聖女と呼ばれるถ้าหากเธอไม่พยายามทำให้พวกเขามีความสุขนั่นแหละนะอืมโอเคเข้าใจได้เนี่ยและตรงนั้นมีอะไรสเฟียซิตี้คือสเฟียซิตี้สเฟียซิตี้อืมเมืองวงกลมแม่งกลมบล็อกมาเลยยังกับลูกปิงปองซิตี้วิดอินอะสเฟียเมืองลูกปิงปองนั่นน่ะ今まで見たことねえだろสวยใช่มั้ยล่ะこの石像はแล้วนี่มันรูปปั้นอะไรอ๋อนั่นคือท่านลอร์ดนารายถ้าไม่บอกนี่กูนึกว่าเซาไบท่าแม่งได้เลยคุณพ่อของคิซาน่าทำท่าโรยเกลือด้วยเนี่ยชีวิตมันไม่ง่ายเลยเมื่อขาดท่านไปทุกคนลำบากหมดฟังดูเหมือนว่าเขาจะเป็นชายผู้ยิ่งใหญ่
และการดำเนินรอยตามท่านมันก็ไม่ง่ายเพราะอย่างนี้ข้าเลยเคียงข้างคิซาน่าไม่ว่าจะเงื่อนไขอะไรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เธอก็กลับเป็นผู้นำที่ดีสุดยอดไปเลยนี่เจ้าแอบรักเธอเหรออะไรเนี่ยพูดอะไรบ้าๆโถ่ไม่เอานะพ่อเลิกคุยได้ละไปไปไอ้เฮียนี่ชอบอิซาน่าจริงด้วยเคนจิโร่แม่งตอดถูกจุดว่ะมึงจะพากูไปไหนกูไม่ไปเองละมึงอย่าบ่นนักเลยกูไปต่อคิวบ้างได้ไหมเนี่ยครับครับพี่ครับพี่ครับพี่ขี้บ่นซะด้วยให้กูไปไหนต่อเชิญเลยมาให้เดินทัวร์รอบเมืองก่อนคงไม่มีใครมาหาเรื่องเราเพราะเรามากับไอ้จักรแล้ออกนอกไม่ได้เลยครับมันด่าทันทีเลยเฮ้ยมาเตะมาเตะมาเตะเฮียอะไรรู้จักแต่หมูเตะมาลงอีกฝั่งเมื่อกี้กูเดินมาตรงนี้มันก็น่าจะให้กูขึ้นได้เสือกล็อกบันไดเฉยมีจุดเซฟด้วยยังไม่เซฟครับไปก่อนครับโคลิเซียมนอร์ทมึงเดินอย่างนี้เมื่อไรจะถึงมาวิ่งวิ่งไปเลยได้ไหมเนี่ยกูนำละช่างมึงไล่เฮียมัวเดินตามอยู่มึงนั่นแหละต้องตามกูเป็นพระเอกมึงมันแค่ตัวประกอบไอ้กากเคลื่อนโอเคเอ้ยเดี๋ยวรูนี้ผิดด้านโอเคตลาดมีของขายแน่นอนนี่คือบาซ่าตลาดที่ใหญ่ที่สุดในอีเดนคนเยอะอย่างนี้แหละมีของขายให้เลือกเพียบเลยไม่เหมือนที่ข้าเคยเห็นที่อื่นคนที่นี่จะมารวมตัวกันที่ตลาดเพื่อตักน้ำและก็แบกของติดตัวมาด้วยเมื่อมีคนจำนวนมากๆมารวมตัวกันมันก็เกิดเป็นธุรกิจเหมือนสังคมก่อนโลกจะโดนนิวเคลียร์แล้วเจ้าดูแลรักษาความสงบที่นี่ได้ยังไงอาหารเยอะขนาดนี้ไม่มีคนขโมยหรือเข็นฆ่ากันแย่งเสบียงบ้างเหรอแบบโลกภายนอกอะข้างนอกนั่นอาจจะใช่แต่ในนี้เรามีกฎคิซาน่าเป็นคนร่างกฎหมายส่วนข้าเป็นคนบังคับใช้ขโมยหรือยักยอกใครก่ออาชญากรรมจะต้องถูกประหารชีวิตณตรงนั้นงั้นเหรอโหดจริงๆเลยใช่อีกเรื่องนึงเราใช้เหรียญพวกนี้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนมันคือ IDL ที่ไม่ใช่ IDM มีค่าเงินเป็นของตัวเองด้วยเหรอก็ประมาณนั่นแหละ Internal Dollar Loan ค่าเงินภายในใช้ได้แค่ในเมืองนี้แม้ว่าใครอยากจะต่อรองหรืออะไรก็ตามสบายแต่ไม่มีใครอยากจะแบกค่าเงินนี้ติดตัวไปทั่วหรอกเหมือนเป็นประเทศกลุ่มเล็กๆปกครองตัวเองแล้วข้าจะไปหาไอ้ IDL นี่จากไหนล่ะไม่รู้สิมีของมีค่าไหมล่ะเอาของไปขายตั้งต้นไหนก็ดีนะข้าไม่มีอะไรเลยนอกจากหมอยกับรอยยิ้มงั้นเจ้าคงต้องไปหาเอาจากคนแถวนี้แล้วล่ะเจ้าต้องทำงานแลกเงินไปช่วยงานคนพอเสร็จงานก็จะได้เงินโอเคเดี๋ยวกูไปรับจ้างนวดเอานวดแลกอาหารหมากูทำละเออเพิ่งจะสอนให้คนไปหาเงินหยกสุดท้ายก็ต้องทำอย่างนี้จนได้เอาไปอะไรวะเฮ้ยให้เงินกูด้วยเฮียนิสัยดีนี่หว่าจากคิซานะอ๋อนึกว่าจากมึงน่าจะมากพอสำหรับซื้ออาหารและน้ำอย่าเอาไปตีกะหรี่หมดเลยเออมึงรู้ใจกูนะเนี่ย 5,000 IDL นะครับค่าเงินภายในในอีเดนการนำทัวร์ก็จบลงแค่นี้แหละทีนี้จะเอาไงต่อก็ปกติก็นอนเอานั่นแหละข้าจะตามหายูเลียยังไงก็จะตามหาเมียให้เจอสินะเจ้านี่มันคาสโนวาจริงๆเลยแต่อย่าลืมนะว่าเมืองนี้ไม่ใช่สนามเด็กเล่นที่เจ้าคิดจะไปไหนก็ได้ข้าจะคอยจับตาดูเจ้าไม่ว่าจะไปไหนอย่าพลาดล่ะเอาที่มึงสบายใจเลยครับลูกพี่แล้วกูจะไปเริ่มตรงไหนดีวะเนี่ยบาซ่าเอาไว้ให้กูซื้ออาหารหรอวะมีอะไรที่กูพอจะซื้อแล้วอัปเกรดกล้ามตัวเองทําเอ้าเฮ้ยนํามาทําไมทําไมมันถูกใจเลยกูวะไม่ให้เงินกูด้วยเว้ยเออเฮ้ยไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยวะจัดซะหน่อยดีกว่ากูมีอะไรบ้างมี Mind of เอ้ยมี Body of นี่หว่า Shining ด้วย Shining of ทําอะไรได้วะ
อัพอะไรไม่ได้เก็บไว้ก่อนมั้งงั้นเอาบอดี้อัพมาก่อนบอดี้อึบเกตเต็มยืนนิ่งๆฟื้นพลัง 10% เราอัพไปไหนดีวะนี่แล้วกัน increase health by 30% กูไม่ค่อยได้ใช้ health เท่าไหร่ defending while running let's you briefly notify เอ้ยเอาดิวิ่งวิ่งอยู่แล้วกด L1 ถ้าเกิดถูกโจมตีมันก็จะทอนดาเมจลงเออใช้ได้เพิ่มเลือด 8% ไม่เอามีแต่เพิ่มเฮลกูไม่ค่อยอยากได้เฮลกูไม่ค่อยโดนต่อยหรอกกูหลบเอา increase attack อ่ะโอเคตีแรงขึ้น 20% ก็ได้แต่มันอัพตรงนี้ไม่ได้มันต้องใช้ body off โอเคกูใช้ไปละมีสกิล off อันนึงอะไรดีวะนี่คีบลูกดอกอื้อหือเอาดิหน้าสับจวยหัวใครมากครับเวลาเจอตัวลูกดอกให้กด L1O จะเป็นการคีบลูกเอ้ยแล้วเหวี่ยงกลับได้ด้วยมั้ยเหมือนในเพย์1เลยว่ะสุดจัดประหลัดบอกโอเคกูอัพเกรดแล้วเหลือ Shining Off อันนึงซึ่งยังอัพไม่ได้มันยังล็อกอยู่คงปลดล็อกตามเนื้อเรื่องมั้งเล่นไปก่อนไปไงต่อวะเนี่ยคัตซีนฮะมีเรื่องอะไรกันวะฮิฮิฮิพ่องเดินถือเงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอป้าได้โปรดเอาเงินคืนป้ามาฮะมีจิโก้นี่นี่แหละกูปังนะไอดีเอลนี่เป็นของข้าแล้วไม่ต้องห่วงข้าจะไม่เอาไปใช้มันหมดหรอกเฮ้ยมีเรื่องอะไรกันวะแล้วแกคนแก่มึงอะชิปหายละพ่องมาหนีเลยเฮียนี่ถ่ายเงินแล้วหนีหยุดนะไอเวนเออมึงไปจัดการมันดิเป็นไงบ้างป้าข้าไม่เป็นไรหรอกโหสงสารป้าว่ะแต่ว่านั่นคือเงินทั้งหมดที่ป้ามีเลยทีนี้ป้าก็ไม่มีเงินซื้ออาหารแล้วป้าจะทำยังไงดีล่ะฉันจะเอาอะไรแดกอยากได้กระเป๋านั่นเหรอรอตรงนี้นะเดี๋ยวข้าจะไปเอาคืนให้ท่านป้าเองฮะดูกล้ามข้าซะก่อนข้าเอาได้อยู่แล้วในยุคสมัยที่อาหารไม่ค่อยจะมีน้ำไม่ค่อยจะมีแต่ตัวละครนี่กล้ามแน่นทุกตัวมึงไปฟิตกันมาจากไหนวะ มีคอมเมนต์หนึ่งเม้นบอกเออกูสงสัยมากอาหารน้ำไม่ค่อยจะมีขาดแคลนแต่ล่ำบึกมาเลย อะไรวะขอเวลาสักหน่อยได้ไหมอะไรมีอะไรกำลังรีบข้าเห็นมาเยอะแล้วหมายถึงคนที่วิ่งหนีน่ะเหรอไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันสักหน่อยข้าเคยเห็นแสงแห่งดวงดาวที่กุมชะตาของเจ้าอีลุงพูดเรื่องอะไรอ่ะโทษทีนะข้าต้องรีบไปละน้อได้โปรดเถอะอย่าพึ่งสิข้าต้องคุยกับเจ้าก่อนอะไรวะลุงหนวดโทษทีนะข้าไม่มีเวลาจริงๆถ้าอยากจะไปไล่มันนักแล้วก็มันจะทำให้เรื่องแย่หมายความว่าไงเนี่ยลุงก็ถึงแม้จะอธิบายเจ้าก็คงจะไม่เข้าใจหรอกเจ้าไปที่คาสิโนสิอ้าวให้กูไปเล่นการพนันซะงั้นเกี่ยวอะไรกันเนี่ยใช่ไปตรงนั้นเลยนะแล้วเจ้าจะหาเจอมองหาพรมแดงๆที่ถูกปูเอาไว้ต่อหน้าเจ้าฮะพ่อเป็นซันตาคลอสอ่ะเชื่อใจได้ไหมวะแต่ก็ไม่มีเบาะแสอื่นละไปดูที่คาสิโนหน่อยก็ได้วะไม่รู้แม่งวิ่งไปทางไหนนี่ขนาดเมืองถูกคุ้มกันแน่นหนานะยังมีโจรอีกเหรอวะที่อะไรเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ทางนี้เข้าไปในหลืบไปหาป้าเก่าให้ป้ามันจะนั่งอยู่ที่เดิมไหมวะถ้าเกิดกูหาเจอฮะอย่าบอกนะเคนชิโร่มึงเข้าคาสิโนก่อนจะหาเงินให้ป้าเหรอเอ้าจริงเหรอเนี่ย ไม่ค่อยจะเฮียเลยมึงจริงๆเอาของตัวเองให้ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปเอามาเงินมึงก็มีเนี่ยมันบอกวาร์ปว่ะกูมาตามวาร์ปแผลเป็นบนหน้าอก7ตำแหน่งเจ้าคือเคนชิโร่สินะหนึ่งเดียวคนนี้ไม่มีใครที่ไหนเจ้าเป็นใครเนี่ยฮะข้าคือผู้จัดการแห่งคาสิโนถูกแต่งตั้งโดยองค์หญิงคิซาน่ามีโจรถือกระเป๋าสีดำผ่านมาแถวนี้บ้างไหมมีจริงๆแล้วก็มีมันหนีออกไปก่อนที่เจ้าจะมาถึงนี่เองอ้าวได้เรื่องมันวิ่งหนีข้านี่แหละแน่นอนลักษณะของเจ้าท่าทางอันตรายข้าขู่ไปว่าจะโทรเรียกยามพวกมันก็เลยหลอนเรารีบเพ่นออกไปโทษทีนะที่บุกเข้ามาแป๊บนึงนะเคนชิโร่ข้าอยากจะมอบอะไรให้เจ้าหน่อย50คาสิโนชิปออฟเทนโอ้โหให้กูเล่นการพนันด้วยอะไรเนี่ยให้ชิปกูทำไมมันเป็นชิปให้เจ้าใช้ในคาสิโนยังไงล่ะแล้วเอามาให้ข้าทำไมองค์หญิงคิซาน่าออกคำสั่งไว้อย่างชัดเจนว่าให้อำนวยความสะดวกให้กับเคนชิโร่ด้วยความเคารพ
โอ้โหเฮ้ยชีวิตดีๆว่ะเคนชิโร่ตอนแรกมามีแต่คนหยามตอนนี้แม่งใครๆก็รักอยากจะไปล่าโจรก็ตามสบายแต่ข้าว่ะรปภ.คงจัดการเรื่องนี้แล้วหากเจ้าอยากจะเสี่ยงโชคในคาสิโนนี้ยินดีต้อนรับเอาที่เจ้าสบายใจเลยโอเค at the casino you can play game such as blackjack หาเงินหาเงินด้วยคาสิโนโอเคเดี๋ยวกูมาเล่น blackjack กูชอบมากตั้งแต่เล็ดเด็ดละเอ้ยหลบไปผู้จัดกวยหัวคันแล้วมันไปไหนแล้ววะมันออกแล้ววะสรุปก็คือกูก็ต้องออกเหมือนกันสินะไม่มีแบบหลังร้านอะไรเงี้ยโอเคออกไม่มีแล้วละ ดีเว้ยมีอะไรให้ทำนอกจากเตะๆไล่ต่อยและคุยกันทั้งเกมนะเฮ้ยอะไรกะช่วยด้วยฮะให้ช่วยอะไรเหรออะไรเหรอเจ๊มีโจรกลุ่มใหญ่ควักหน้าไม้ขึ้นมาโบกไปทั่วมันฆ่าคนด้วยอ้าวได้เรื่องโอเคเลยมึงเจอกูแน่ไหนมึงเหนื่อยเหรออ้าวไม่ใช่นี่หว่าตรงนี้บานครับผมมาแล้วฮะเอ็งเป็นใครเนี่ยหาเจอจนได้ไอ้ระยำไถตังใหญ่นี่พวกเจ้าคิดจะทำอะไรที่ข้าได้ยินมาถ้าเจ้าทำผิดกฎหมายกาจะมาลงโทษนะไม่ต้องห่วงเจ้านายของเราคือชายผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในอีเดนโอ้มึงพูดอยู่กับแชมเปี้ยนแล้วเนี่ยไม่สำคัญว่าจะเป็นใครหน้าไหนตราบใดที่เรารวมกันอยู่เป็นก้อนแบบนี้เราก็จะครองเมืองโอ้ยแล้วเจ้าล่ะคิดยังไงฮะไอ้บึกจะมาร่วมแก๊งกับเราหรือจะตายอยู่ตรงนี้มีแต่คนอยากให้เขาแก๊งเว้ยมาเดี๋ยวจะแนะนำอะไรให้นะฮะอะไรวะไอหัวกากบาทก่อนที่จะเที่ยวท้าใครสู้มึงต้องเช็คด้วยว่ากำลังท้าใครอยู่อะไรนะบังอาจพูดจาอย่างนี้มึงเจ๋งนักใช่ไหมเฮ้ยพวกเราจัดการกระทืบมันให้เละเอาวะไอ้นี่ห้าวมีแต่คนเปรี้ยวตีนอยากจะได้ลิ้มลองเดี๋ยวมึงรู้จักเลยใครอยากตัวแตกก่อนมึงว่ามาเฮ้ยเปิดก่อนได้เปรียบอาจารย์ไม่โดนเอามัดลงไปเอาตายแล้วใจสอจังวะหยอดไม่กี่หมัดก็ตายซะแล้วหมัดรัวหมัดรัวหมัดรัวว้าช้าทรงแขกเฮ้ยหมัดรัวกูวาร์ปได้ด้วยวะลองใหม่ทีบนี่วาร์ปได้เว้ยมาดิกินทำเพี้ยอะไรกินงงๆกูต่อยกระจอกแท้มาลุกขึ้นมาเอ้ยลองท่าใหม่หน่อยอยากลองท่าใหม่ L1O เย้ได้แล้วยิงวะมับเข้าให้วิเอาคืนไปท่านี้เลยองคุลีคว้าจับโคตรเจ๋งองคุลีแปลว่านิ้วนะครับนึกว่าจะไม่ได้ลองท่าใหม่ซะละนี่เหรอแข็งแกร่งที่สุดอัดล่วงหมดเลยมึงดูแชมเปี้ยนซะบ้างขอบคุณมีลายอื่นที่เป็นแบบนี้อีกไหมมีมันไปที่นีออนดิสทริกอ๋อโอเคจัดไปนีออนดิสทริกสินะได้เลยกูมีท่าดาวเหนือคีบซิก้าแล้วสบายหาแดกได้ยาวๆกูไม่ต้องกลัวคอสโบอีกต่อไปไอ้นั่นไงมันทำอะไรกันอยู่อ่ะมึงกระทืบคนอยู่อ่ะนี่ไงไอพี่บึกที่มันพูดถึงมีไออ้วนด้วยไหนว่าอีเดนเข้ายากทำไมสวะเข้ามาได้ด้วยวะเฮ้ยมึงอ่ะเจ้านี่เองสินะเบี้ยล่างลายใหม่ของไอหัวหน้ายำ อะไรนะนี่เจ้าพยายามตีซี้กับเจ้าหน้าที่งั้นเหรอไม่ใช่งั้นเจ้าคงจะเป็นหัวหน้าคนเก็บขยะใช่ไหมเจ้าหัวเขียว มาถึงก็ปากดีซะแล้วแล้วมึงจะกาหัวทำไมเจ้าทำอย่างนี้ทำไมเนี่ยข้านั่นเหรอข้าจะเป็นกฎหมายใหม่ที่จะปกครองเมืองนี้ข้าเก่งข้าเจ๋งสุดๆเพราะมีพวกเยอะ ไอ้กุยเอ้ยเอ้ยช่างแม่งเถอะเจ้าน่ะคิดว่ายังไงสนใจมาอยู่แก๊งเราไหมล่ะ ไปไหนก็มีแต่คนชวนเข้าแก๊งไว้กันชิโร่ก็อย่างที่บอกข้าจะตั้งกฎเกณฑ์ใหม่ให้กับเมืองนี้เจ้าดูเหมือนจะรู้ข้อมูลไอเวนนั่นดีมาอยู่กับข้าสิแล้วเจ้าจะได้มีชีวิตที่สุขสบายกว่าไอ้ยามนั่นพูดจบยังข้าให้โอกาสสุดท้ายมาเข้ากิ้วข้าเดี๋ยวนี้ไม่ตอบเฮ้ยอะไรวะพวกมึงนี่มันเพ้อเจ้อเหลือเกินเอาเงินที่ขโมยไปมาคืนซะแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้า อะไรนะใครปล่อยใครกันแน่ข้าเอาเงินให้บอสไปแล้วเว้ยมึงฟังที่หัวหน้ากูพูดดีกว่าเดี๋ยวก็โดนฆ่าตายหาหรอกข้าไม่สนใจแผนไร้สาระของเจ้าเอาเงินคืนมาและอยากจะทำอะไรก็เชิญได้เอ็งนี่มันกล้ามากนะเดี๋ยวจะต้องสอนมารยาทสักหน่อยแล้วเฮ้ยพวกเราจัดการได้มึงว่ามาเลยอยากโดนหมัดรัวกันนักใช่ไหมกูจัดให้เดี๋ยวเคลียร์ลูกกระจอกมันก่อน
ถวนี้ไม่ค่อยมีหน้าไม้เท่าไหร่ปัดลูกอ่ะวัชชาเปิดงานก่อนเลยเฮ้ยขวานขวานปล่อยขวานก่อนเตะเข้าให้มาเตะเกาะแตกปัดลูกสกัดจุดต่อเลยเอาไปวัชชาดาวเหนือไปลูกเพราะกลัวไม่เท่เจ้าตายแล้วเจ้าตายตั้งแต่เกมนี้เริ่มเขียนโค้ดแล้วทีบไปนายใครอยากโดนอีกมึงใช่ไหมฮึสกัดจุดอาเฮียคำนวณพลาดเฮ้ยหลบก่อนแม่งไวจริงไวจริงทีบนี่นะมึงมาไล่สกัดจุดเลี้ยงตัวเฮ้ยชิบทีบมัดตัวอาเฮียหันไปไหนเนี่ยนึกว่าจะเข้าทำไมอันนี้ของจริงวัชชาดาวเหนือมัดตัวตายชัวร์ไม่มัวนิ่มเจ้าตายแล้วเจ้าตายตั้งแต่เฮียตูเป็นนายกแล้วอุ้ยเออมัดตัวมัดตัวแบบแพ็คคู่วัชชาปวนแค่ไหนกูก็ต่อยปิวจี้จุดนั่งลงไปเฮ้ยฝ่ามือสับหมูปลาช่อจากสำนักหวังปีหมาเฮ้ยลูกแม่งเฮียแม่งกันได้หมดเลยสกัดจุดนี่สดๆอย่างนี้เลยเพื่อนๆเขามีกล้ามกันหมดทำไมมึงอ้วนอยู่คนเดียวเคนชิโร่ช่วยได้ดาวเหนือสไลด์ไขมันเจ้าพร้อมแล้วพร้อมทันทีหัวหายไปเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่ยังไม่ต้องใช้เลสหมดหรอกใช้เลสหมดแน่ยับยับทีเดียวหัวแตกเลสหมดผมจะเก็บเอาไว้นะไม่ใช้กับตัวใหญ่เพราะคาดว่าน่าจะได้สู้บอสผมจะไม่ใช้กับพวกลูกกระจกอะไรกันเนี่ยอ้าวไม่สู้เหรอมึงเป็นใครเนี่ยเอ้านึกว่าจะสู้กับกูอุตส่าห์เก็บเลชหมดไว้ข้าไม่จำเป็นต้องบอกชื่อตัวเองให้กับโจรกระจอกโดยเฉพาะไอ้โจรกระจอกที่กำลังจะตายพลังนั้นมันแพ้ไปนั้นชิบหายละนี่มันไอ้คนที่ชนะศึกโดนเดือดนี่วะเฮ้ยขอโทษครับพี่ข้าน้อยผิดไปแล้ว สำนึกเหรอข้าพูดเล่นไปอย่างนั้นเองข้าจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วข้ากลัวแล้วข้าจะออกจากอีเดนเออได้กูให้อภัยเฮ้ ขอบใจเอาเงินคืนมาด้วยอย่ามาเนียนเคนชิโร่นี่ชอบแดกจุดเป็นกิจวัตรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะเจ้าทำอะไรข้าเนี่ยจะใช้พลังอะไรกับข้าเหรอข้าจี้จุดลับในร่างกายชินฮาคุเมนจุดลับดีนะไม่จุดเลี้ยวจุดเลี้ยวนี่เจียวหลุดเลยนะชินฮาคุเมนเหรอคล้ายๆรามเองป่ะถ้าเจ้าอยากจะมีชีวิตนี่คือโอกาสของเจ้าอย่าขยับจนกว่ายามจะมาถึงโอ้ยัดเข้รอยามมาจับอะไรกันเนี่ยถ้าเจ้าขยับแม้แต่นิดเดียวบูมตัวแตกเป็นโกโก้ครันช์เข้าใจไหมข้าขอเงินคืนได้แล้วง้อเคนชิโร่วิชาหมัดจับขโมยรอจนกว่ายามจะมานะแล้วเจ้าจะรอดถ้าเจ้าหนีแล้วก็ตายอะไรเนี่ยเจ้าจะโยนข้าเข้าคุกอย่างนั้นเหรอก็เออดิวะพวกเขาให้อิสระข้าอยู่ในเมืองนี้เพราะฉะนั้นตามใดที่ข้าอยู่ที่นี่ข้าจะปฏิบัติตามกฎโอ้โหโคตรคนดีเลยทั้งหมดที่เจ้าต้องทำก็แค่ชนะการแข่งขันเจ้าจะได้รับอิสระทำตามกฎแล้วออกจากคุกซะเฮ้อพูดอย่างไอ้เหี้ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะชนะได้นะมึงขอเจ้าออกจากคุกก็ออกจากอีเดนไปซะอยากจะไปทำอะไรก็เชิญพูดอย่างนี้มันส่งไปตายทำไมข้าต้องมอบตัวด้วยวะอ้าวอ้าวไม่ยอมไม่ยอมมึงดื้อเหรอข้าแค่พยายามทำในสิ่งที่ถูกเมืองนี้มันมีปัญหาข้าแค่พยายามจะบอกให้คนได้รับรู้ว่าโลกใบนี้มันโหดร้ายอ๋อเหรอกูไปละไร้สาระสิ้นดีเดินก้าวเดียวแล้วตัวแตกเนี่ยนะมึงอย่ามาโม้หน่อยเลยไปแต่งนิทานหลอกเด็กไปอ้าวก็ลองดูเดี๋ยวกูจะไปฆ่ามึงเดี๋ยวนี้แหละอ้าวเมื่อกี้ยังขอโทษเอาละเอาละไม่เชื่อไม่เชื่อข้าเตือนเจ้าแล้วเรียบร้อยตัวแตกแบบเซ็นเซอร์ไม่น่าเซ็นเซอร์อ่ะจริงโอเคกลับไปหาชายที่อยู่ในคาสิโนดีกว่าโอเคนี่ก็29นาทีละเกินเวลาที่ผมคิดไว้ผมคิดว่าตอนนึงไม่เกิน25นาทีโอเคผมจะเล่นต่อไปเลยนะแต่ตัดแค่นี้ก่อนเพื่ออัพโหลด